ในคืนวันปีใหม่ที่หนาวเหน็บและเต็มไปด้วยหิมะผู้คนพากันเดินผ่านไปมาในเสื้อคลุมอบอุ่นถุงมือและผ้าพันคอพวกเขาล้วนเร่งรีบจะไปให้ถึงที่ต่างๆบางคนกำลังสายและรีบกลับบ้านบางคนก็กำลังจะไปสถานที่ที่จะฉลองปีใหม่เด็กๆวิ่งกันพลุกพล่านบนถนนป่าบอลหิมะใส่กันและกันแน่นอนว่าพวกเขามีความสุขกับหิมะมากที่สุดแต่ทว่าบนถนนกลับมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่แตกต่างจากเด็กๆที่เล่นกันอยู่เด็กหญิงตัวน้อยยืนอยู่กลางถนนมองเด็กคนอื่นๆเล่นกันเธอไม่มีหมวกป้องกันความหนาวเย็นเหมือนเด็กคนอื่นๆเสื้อผ้าของเธอบางและขาดรองเท้าก็ไม่พอดีกับเท้าของเธอมันมีขนาดใหญ่เกินไปเธอถือกล่องหนึ่งไว้ในมือในขณะที่กำลังสั่นยะเยือกเพราะความหนาวเย็นเด็กหญิงแทบไม่ทันสังเกตว่ามีรถกำลังวิ่งมานี่หนูไปยืนข้างถนนสิเดี๋ยวก็โดนรถทับหรอกเด็กหญิงตัวน้อยรีบกระโดดขึ้นไปยืนบนทางเดินทันทีแต่ในขณะที่เธอกำลังวิ่งอยู่นั้นรองเท้าคู่โตของเธอก็กระเด็นหลุดออกมาเมื่อเธออยู่บนทางเดินแล้วเธอหันกลับไปมองเธอเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหนีไปพร้อมรองเท้าของเธอนั่นรองเท้าฉันเธอตะโกนและวิ่งตามเขาไปแต่เด็กคนนั้นวิ่งหนีไปเร็วมากไม่หยุดเดี๋ยวนี้นะเมื่อไม่มีทางเลือกใดเธอจำใจต้องเดินเท้าเปล่าและหาที่พักพิงตรงกำแพงเธอเปิดกล่องที่ถือมาและวางมันลงเธอมองดูกล่องที่เต็มไปด้วยไม้ขีดไฟด้วยน้ำตาเอ่อร้นนี่คือเด็กหญิงไม้ขีดไฟตัวน้อยและเธอขายไม้ขีดไฟในวันนั้นไม่ได้เลยถ้าหากเธอขายได้และได้เงินมาเธอก็จะสามารถกลับบ้านและอย่างน้อยก็ได้ทานซุปอุ่นๆสักถ้วยกับแม่เธอจึงเริ่มตะโกนด้วยเสียงเล็กๆที่สั่นเครือจากความหนาวเหน็บและความเศร้าไม้ขีดไฟค่ะไม้ขีดไฟมีใครต้องการไม้ขีดไฟบ้างไหมคะไม่มีใครบนถนนสนใจเธอจึงนั่งลงตรงกำแพงนิ้วมือของเธอเจ็บแสบจากความหนาวเธอไม่สามารถทนความหนาวอีกต่อไปได้แล้วเธอต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นเธอเปิดกล่องและดึงเอาไม้ขีดไฟออกมานิ้วของเธอชาและแทบจะถือไม้ขีดไฟไว้ไม่ได้ด้วยมืออันสั่นไหวเธอจุดไม้ขีดไฟตรงกำแพงและทันใดนั้นแสงไฟสีส้มอุ่นก็ล้อมรอบเธอเด็กหญิงผู้น่าสงสารสลับไม้ขีดไฟไปมาจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งเพื่อทำให้มืออุ่นมือของเธอไม่เย็นจัดอีกต่อไปเธอพบว่าตัวเองมาอยู่ที่หน้าเตาเผาเธอจ้องเข้าไปในกองไฟและเริ่มฝันเธอนั่งอยู่หน้าเตาอันใหญ่ในห้องที่สวยงามเธอใส่เสื้อสเวตเตอร์ขนแกะรองเท้าบูทขนสัตว์และหมวกกันหนาวบนหัวมันร้อนมากจนเธอเริ่มเหงื่อออกแต่ทันใดนั้นเองไม้ขีดไฟก็ดับลงเมื่อไม้ขีดไฟดับลงฝันหวานเหล่านั้นก็ดับตามไปด้วยนิ้วมือน้อยๆของเธอเริ่มแข็งและแสบอีกครั้งเธอจึงจุดไม้ขีดไฟอีกก้านในตอนนั้นเองลมหนาวพัดมาเด็กหญิงตัวน้อยหันไปที่กำแพงเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดับเธอป้องไฟไว้ได้ด้วยมือขณะที่เธอกำลังจ้องมองอยู่นั้นจู่ๆกำแพงก็หายวับไปและเปิดขึ้นเผยห้องอันกว้างใหญ่ข้างในมีอาหารมากมายหลายชนิดวางไว้บนโต๊ะอาหารที่มีผ้าปูสีขาวแท่งเทียนสีเงินบนโต๊ะส่องสว่างไปทั้งห้องราวกับเป็นเวลากลางวันเธอมองไปที่โต๊ะและเห็นว่าตรงกลางโต๊ะนั้นมีเนื้อย่างอย่างดีชิ้นใหญ่วางอยู่เธอรีบฉีกชิ้นเนื้อและเอาใส่ปากทันทีทันใดนั้นเธอก็ไม่หิวอีกต่อไปเด็กหญิงไม่ขีดไฟอยากจะทานเนื้ออีกชิ้นหนึ่งเธอยื่นมือออกไปไม้ขีดไฟในมือดับอย่างรวดเร็วมือของเด็กหญิงผู้น่าสงสารไหม้และเธอรีบโยนไม้ขีดไฟทิ้งไปโอ้ยโอ้ย
ในทันทีที่เธอโยนไม้ขีดไฟทิ้งไปอาหารสุดเลิศบนโต๊ะและห้องนั้นก็หายไปกำแพงปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเด็กหญิงไม้ขีดไฟจุดไม้ขีดไฟอีกก้านคราวนี้เธออยู่ในฝันที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมอีกเธอกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในคืนฤดูร้อนมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าอากาศยังคงอบอุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนก็ตามเด็กน้อยไม่สามารถละสายตาจากดวงดาวได้เธอไม่เคยมองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวชัดและแพรวๆขนาดนี้มาก่อนณทันใดนั้นเธอก็เห็นดาวตกเธอคิดกับตัวเองว่าพวกเราอีกคนหนึ่งที่เข้าสู่ความเป็นนิรันดร์จริงๆแล้วนี่เป็นคำพูดของคุณยายเธอในตอนนั้นเองเธอเห็นคุณยายปรากฏตัวขึ้นหลานรักเมื่อไหร่ที่หนูเห็นดาวตกให้รู้ไว้ว่าต้องมีคนไปแทนที่มันคุณยายปรากฏตัวให้เห็นเพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปเด็กหญิงไม่ขีดไฟร้องตามคุณยายคุณยายหยุดก่อนอย่าไปอย่าไปเลยนะคะหนูคิดถึงคุณยายมากเมื่อต้องการเห็นคุณยายอีกครั้งเธอจุดไม่ขีดไฟอีกก้านเธอลืมความหนาวเหน็บกลางถนนไปโดยสิ้นเชิงและเริ่มฝันอีกครั้งทุกครั้งที่เธอจุดไม้ขีดไฟเธอรู้สึกราวกับว่าได้เห็นและได้ยินเสียงคุณยายอีกครั้งเธอไม่เคยเห็นคุณยายสวยงามขนาดนี้มาก่อนหน้าตาอันเปี่ยมไปด้วยความรักของคุณยายทำให้เธอลืมความหนาวเย็นและความขมขื่นที่เธอต้องเผชิญในวันนี้เธอไม่อยากให้ช่วงเวลานี้จบลงเธอจึงจุดไม้ขีดไฟก้านสุดท้ายด้วยความเร่งรีบคุณยายปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าอีกครั้งนางเอื้อมมือมาจับมือเด็กหญิงตัวน้อยพวกเขาเริ่มบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพร้อมๆกันเด็กหญิงน้อยรู้สึกโล่งใจในทันทีไม่มีความหนาวเหน็บและความหิวโหยอีกต่อไปณตอนนั้นดาวตกอีกดวงก็ปรากฏขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนผู้สัญจรบนถนนพบเด็กหญิงไม้ขีดไฟนอนอยู่ข้างกำแพงดวงตาของเธอปิดสนิทแต่กลับมีรอยยิ้มหวานอยู่บนหน้าของเธอเธอมีไม้ขีดไฟที่ไหม้แล้วหลายก้านอยู่รอบตัวไม้ขีดไฟที่มีเปลวเป็นตัวทำความฝันของเธอให้เป็นจริงอย่างที่ไม่มีใครรู้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยอาศัยอยู่ในปราสาทอันใหญ่โตวันหนึ่งบิดาของเธอพระราชาให้ลูกบอลสีทองเป็นของขวัญวันเกิดแก่เธอสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอบคุณค่ะพ่อเจ้าหญิงชื่นชมลูกบอลสีทองนี้มากเธอมักเล่นลูกบอลนี้ในสวนเป็นประจำวันหนึ่งเธอออกไปข้างนอกพร้อมกับลูกบอลและเริ่มเล่นด้วยการโยนลูกบอลไปมาเจ้าหญิงเดินมาถึงบึงเล็กๆและก็ยังเล่นลูกบอลต่อไปณตอนนั้นเองเธอโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศและรับบอลไว้ไม่ทันลูกบอลจึงกลิ้งหายไปลูกบอลของข้าเจ้าหญิงวิ่งไล่ตามลูกบอลสีทองของเธอแต่มันกลับกลิ้งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลูกบอลตกลงไปในบึงและจมน้ำไปโธ่ไม่นะเจ้าหญิงทรุดตัวลงนั่งข้างๆบึงและเริ่มร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังลูกบอลนั้นสีทองแสนสวยของข้าจะเอามันกลับมายังไงล่ะทีนี้ทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงอ๊อบๆเจ้าหญิงผู้แสนสวยของข้าท่านร้องไห้ทำไมอ๊อบเธอมองไปรอบๆบึงแต่ก็คิดไม่ออกว่าเสียงมาจากไหนกันเมื่อเธอมองใกล้ๆเธอก็ตระหนักได้ว่าเสียงนั้นมาจากเจ้ากบที่อยู่ข้างๆบึงเจ้ากบกระโดดไปหาเจ้าหญิงและถามอีกครั้งเมื่อเขาเข้ามาใกล้ขึ้นเป็นอะไรไปล่ะเจ้าหญิงท่านร้องไห้ทำไมกันเจ้าหญิงตกตะลึงเมื่อพบกับกบพูดได้ก
บพูดได้อย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไงอ้าวกระผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงและกำลังพูดอยู่กับเจ้าหญิงแสนสวยด้วยบอกกระผมเถอะท่านร้องไห้ทำไมเมื่อรวบรวมสติได้เจ้าหญิงก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเธอลูกบอลสีทองที่ท่านพ่อให้ข้าตกลงไปในบึงตอนนี้ไปถึงก้นบึงแล้วข้าจะเอามันขึ้นมาได้ยังไงเจ้ากบเข้ามาใกล้เท้าของเธอและยื่นข้อเสนอเจ้าหญิงแสนสวยของกระผมกระผมจะไปนำลูกบอลกลับมาให้ท่านเองแต่เพื่อเป็นการตอบแทนกระผมอยากให้ท่านช่วยผมในบางเรื่องเจ้าหญิงสงสัยช่วยเรื่องอะไรล่ะถ้าเจ้าหญิงยอมรับข้อเสนอกระผมอยากจะอยู่ในปราสาทกับท่านเจ้าหญิงครุ่นคิดสักพักจึงตอบรับข้อเสนอของเจ้ากบเจ้ากบจึงกระโดดลงน้ำและหายตัวไปในเวลาต่อมาสักพักเขาโผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกบอลสีทองและโยนลูกบอลนั้นให้กับเจ้าหญิงเมื่อได้ลูกบอลกลับคืนมาเจ้าหญิงก็เริ่มเดินกลับปราสาทอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าเจ้าหญิงทิ้งตนไว้ข้างหลังเจ้ากบจึงตะโกนตามหลังเธอเจ้าหญิงแสนสวยของกระผมท่านลืมผมซะแล้วท่านสัญญาว่าจะพากระผมเข้าปราสาทไปด้วยอ๊อบเจ้าหญิงตะโกนจากที่ที่ยืนอยู่พร้อมหัวเราะโอ๊ยกบน่าเกลียดน่าชังอย่างเจ้าจะมาอยู่กับเจ้าหญิงแสนสวยอย่างข้าได้ไงเจ้าหญิงทิ้งกบไว้ตรงนั้นและเดินกลับเข้าปราสาทไปในเวลากลางคืนพระราชาราชินีและเจ้าหญิงนั่งลงบริเวณโต๊ะทานข้าวเมื่อพวกเขากำลังจะเริ่มรับประทานพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูนางรับใช้บอกว่าเจ้ากบมาถึงแล้วเขาได้รับคำเชิญจากเจ้าหญิงและกำลังรอคำอนุญาตจากเจ้าหญิงให้เข้ามาพระราชาประหลาดใจจึงถามลูกสาวเจ้าอยากจะเล่าไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าลูกสาวคือพ่อคะเจ้าหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นตรงบึงน้ำถ้าเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้ากบไว้แล้วเจ้าก็ต้องรักษาคำพูดของเจ้าราชาบอกให้นางรับใช้ไปพากบเข้ามาในเวลาต่อมาประตูก็เปิดออกและเจ้ากบก็กระโดดเข้ามาถึงโต๊ะทานอาหารสวัสดีขอรับทุกคนและต้องขอบพระคุณท่านพระราชาที่อนุญาตให้ข้าเข้ามาด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวเจ้ากบก็มาหยุดอยู่ตรงข้างๆจานของเจ้าหญิงเขามองเจ้าหญิงด้วยสีหน้าไม่พอใจพระราชาสั่งจานมาให้กบแต่มันกลับห้ามท่านไว้กระผมไม่ขอรบกวนขอรับกระผมกินจากจานของเจ้าหญิงก็ได้เจ้ากบเริ่มทานอาหารจากจานเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเจ้ากบก็คงไปหลังจากมื้อเย็นก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่ทว่าเจ้ากบไม่ได้มีความคิดที่จะกลับไปหลังจากมื้อเย็นเลยสักนิดเมื่อเธอลุกจากโต๊ะอาหารเจ้ากบก็ตามไปที่ห้องของเธอด้วยเมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากบก็เริ่มง่วงเจ้าหญิงของกระผมกระผมง่วงเหลือเกินกระผมจะขอนอนที่นี่ถ้าท่านไม่ว่าอะไรด้วยความหวาดกลัวที่จะทำให้พ่อไม่พอใจเธอจำใจตกลงเจ้ากบกระโดดขึ้นบนเตียงแล้ววางหัวลงบนหมอนนุ่มนิ่มของเธอด้วยความพยายามที่จะไม่แสดงความโกรธเจ้าหญิงล้มตัวลงนอนข้างๆเจ้ากบและหลับไปในยามเช้าเจ้ากบปลุกเจ้าหญิงขึ้นอรุณสวัสดิ์เจ้าหญิงแสนสวยกระผมอยากขออะไรอีกสักอย่างถ้าท่านทำได้แล้วก็กระผมจะออกไปทันทีเมื่อได้ยินว่าเจ้ากบน่ารังเกียจจะออกไปเร็วๆนี้เจ้าหญิงพยายามไม่แสดงออกว่าตนเองดีใจแค่ไหนได้สิบอกมาเลยจะเอาอะไรล่ะทีนี้กระผมอยากให้ท่านจุมพิษกระผมเจ้าหญิงกระโดดออกจากเตียงด้วยความโมโหยังไงเป็นไปไม่ได้ร
รอยยิ้มบนหน้าเจ้ากบจางหายไปกลายเป็นหยดน้ำตาไหลอาบแก้มแทนที่เจ้าหญิงจึงคิดสักครู่เอาเถอะจะเป็นไรไปจูมพิษแค่ครั้งเดียวยังไงข้าก็คงไม่ได้เจอเขาอีกต่อไปแล้วเจ้าหญิงจึงมอบจูมพิษให้กับเจ้ากบทันทีที่เธอจูมพิษเจ้ากบแสงสีขาวเจิดจ้าก็แผ่ปกคลุมไปทั้งห้องเจ้าหญิงมองไม่เห็นอะไรเลยภายใต้แสงสีขาวนี้ในเวลาต่อมาไม่นานแสงก็หายไปเจ้าหญิงเริ่มมองเห็นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในที่ที่เจ้ากบยืนอยู่เมื่อตะกี้กลับเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่แทนเจ้าหญิงตกตะลึงไปกับสิ่งที่เธอเห็นและแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเธอจึงถามออกไปเจ้าเป็นใครกันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากบตัวเมื่อกี้เจ้าหญิงก้นสวยของข้าข้าเป็นเจ้าชายจากดินแดนอันไกลโพ้นนางแม่มดใจร้ายไล่คำสาปและเปลี่ยนข้าให้กลายเป็นกบเพื่อแก้คำสาปข้าจะต้องใช้เวลา1คืนกับเจ้าหญิงและได้รับจุมพิษจากเธอเพราะเจ้าแท้ๆเชียวข้าเลยไม่ต้องเป็นกบไปตลอดชีวิตแล้วเจ้าหญิงประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยินดีกับสิ่งที่ได้ยินพวกเขาไปพบพระราชาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนี่ควรจะเป็นบทเรียนที่สองที่กบสอนเจ้านะลูกสาวที่รักเราไม่ควรประเมินค่าใครจากรูปลักษณ์ภายนอกและตัดสินเขาโดยที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเขาพระราชาดูแลเจ้าชายให้อยู่ในปราสาทอีก 2-3 วันเจ้าชายและเจ้าหญิงเดินมาที่บึงน้ำที่ที่เขาพบกันเป็นครั้งแรกเจ้าหญิงของข้าท่านจะแต่งงานกับข้าแล้วไปอยู่อาณาจักรของข้าด้วยกันไหมเจ้าหญิงยิ้มและพยักหน้ายอมรับข้อเสนอของเจ้าชายและทันใดนั้นเองก็มีเสียงแทรกขึ้นมาทำลายความเงียบอับพวกเขาหันไปหาต้นเสียงและเห็นว่ามีกบนั่งอยู่ตรงบึงน้ำพวกเขากลั้นหายใจและรอให้กบพูดแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นพวกเขาจึงเริ่มหัวเราะไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้ากบข้าเชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าก็จะพบเจ้าหญิงของเจ้าพวกเขาหัวเราะต่อหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาล